าราไต้หวันซัดเลิกพูดไร้สาระตำรวจไทยโกหกฉันไม่ได้ดื่มและจำหน้าคนรับเงินได้แม่นดาราสาวชาวไต้หวันอันหยูชิงเดือดตอบกลับตำรวจไทยเลิกพูดไร้สาระเพื่อให้ตัวเองบริสุทธิ์สักทีย้ำชัดเธอไม่ได้ดื่มจำหน้าตำรวจที่รีดเงินได้ชัดเจน วันที่27มกราคม2566เวลา1 6ตร .16 นเดลีนิวส์ออนไลน์รายงานว่าจากกรณีดาราสาวไต้หวันอย่างอันหยูชิงหรือชลินแอนตีแผ่วงการตำรวจไทยออกไปเที่ยวกรุงเทพยามวิการกลับโดนรีดเงิน27,000บาทจากด่านตรวจยัดข้อหาไม่มีวีซ่าของจริงเจ้าตัวลั่นไม่กลับมาเยี่ยมเมืองไทยอีก โดยภายหลังโฆษกสำนังกงานตํปรวจแห่งชาติยืนยันไม่พบตำรวจรีดเงินดาราสาวไต้หวันอันหยูชิงและไม่ได้เดินพาไปในซอยตามกล่าวอ้างโดยระบุวันเกิดเหตุกลุ่มดาราสาวไต้หวันโวยวายเจ้าหน้าที่จึงปล่อยตัวไปขอให้รอตรวจสอบวงจรปิดเพื่อความชัดเจนนั้นล่าสุดเมื่อวันที่27มกราคมอันหยูชิงได้อัปเดตผ่าน Story อินสตาแกรมสตอรี่ตอกกลับเรื่องราวที่เกิดขึ้นซึ่งเธอยืนยันอย่างชัดเจนว่า ตนเองไม่ได้อยู่ในอาการมึนเมาอย่างแน่นอนและเธอยังเผยข้อความแปลเป็นภาษาไทยได้ว่าฉันจะบอกทุกคนหลังจากที่ฉันได้คุยกับตำรวจอินเตอร์โพเสร็จแล้วเรียบร้อยตอนนี้ตำรวจไทยที่ไม่ใสสะอาดพวกเขาต้องการให้ฉันผิดเพื่อให้ตัวเองบริสุทธิ์เพราะมันขัดผลประโยชน์ของพวกเขาเลิกพูดจาไราสาระสักทีนอกจากนี้เธอยังเผยเรื่องราวในวันเกิดเหตุอีกว่าวันนั้นถนนทั้งสี่เลนถูกปิดหมด และไม่ได้มีตำรวจแค่เจ็ดนายเท่านั้นฉันจำคนที่รีดเงินฉันได้ชัดเจนเขาบอกเหรอว่าไม่มีการสุ่มตรวจในวันนั้นแล้วก็ไม่ได้เอาเงินไปแล้วทำไมถึงไม่เอาภาพจากกล้อง C C T V มาเปิดให้ดูล่ะแล้วก็ยังมาพูดจาไราสาระแบบนี้เอาฉันมาเป็นเป้าแบบนี้แล้วก็ยัดข้อหาใส่ฉันฉันรู้สึกถูกละเมิดเพราะมีคนที่อ้างว่าตัวเองเป็นตำรวจหลายคนมากมาติดต่อฉันก็เลยหัวเสียนิดหน่อย อย่างไรก็ตามภายหลังจากที่เป็นข่าวโด่งดังเธอได้ยืนยันด้วยว่าสำหรับเธอแล้วประเทศไทยนั้นไม่ได้แย่แต่ตำรวจนี่แหละที่จะปฏิบัติกับคุณได้แย่มากทางนี้ประเทศไทยยังมีอีกหลายสิ่งที่สวยงามอีกด้วยรองโจ๊กสั่งเอาผิดตำรวจปล่อยตัวดาราใต้หวันและหากไม่มีการรับเงินก็เอาผิดดาราผู้แจ้ง พลตจเอกสุรเชษฐ์รองผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติสั่งเอาผิดตํารวจชุดตั้งด่านห้วยขวางปล่อยตัวดาราไต้หวันทั้งที่ไม่มีวีซา่าและพกบุหรี่ไฟฟ้าโดยอ้างว่าด่านใกล้เลิกฟังไม่ขึ้นส่วนดาราสาวไต้หวันหากพบเป็นการแจ้งเทศก็จะถูกนําตัวมาดําเนินคดีในประเทศไทยด้วยวันที่27มกราคม2566เวลา15.11นามติชนออนไลน์รายงานว่า จากกรณีนักท่องเที่ยวสาวชาวไต้หวันโพสโซเชียลหลังมาท่องเที่ยวในประเทศไทยและอ้างว่าถูกตำรวจไทยรียดไถเงินขณะตั้งด่านที่หน้าสถานทูตจีนถนนรัชดาพิเศษเป็นเงิน27,000บาทซึ่งล่าสุดตำรวจสอนอวุยขวางได้เรียกตัวคนขับรถแกลบคาและคนขับรถแท็กซี่เข้าให้ปากคำแล้วนั้น วันที่27มกราคมพลตุรเเอกโซรเชษหักพานรองผู้บัญชาก,การตำรวจแห่งชาติเปิดเผยในกรณีดังกล่าวว่าได้สั่งการพนันธุรวจเอกเิรนวิทอินทร์ผู้กำกับการสืบสวนกองบังคับการตำรวจนครบาลหนึ่งและพนันธุรวจเอกยิ่งยศสุวรรณโนผู้กำกับการสอนอห้วยขวางตรวจสอบข้อได้จริงแล้วซึ่งกรณีของดาราสาวไต้หวันนี้จะต้องทำความจริงให้ปรากฏ หากพบว่าตำรวจมีการเรียกรับเงินจริงก็ต้องโทษคดีอาญารับความผิดแต่หากตรวจสอบแล้วไม่เป็นความจริงผู้แจ้งก็จะถูกตั้งข้อหาแจ้งความเท็จเพราะสร้างความเสื่อมเสียให้กับประเทศเป็นอย่างมากและถึงแม้ตัวจะอยู่ที่ต่างประเทศตำรวจก็สามารถขอหมายจับพร้อมประสานความร่วมมือกับสถานทูตหรือสถานกงศุลในการพาตัวมาดำเนินคดีได้ในภายหลังพลตรีเอกสรเชษฐ์กล่าวอีกว่าในส่วนของการทำคดีนี้ หากตรวจสอบกล้องวงจรปิดและเช็คตารางการเข้าเวรของตำรวจก็ทราบแล้วว่าวันดังกล่าวมีใครเข้าเวรบ้างและหากพบว่ามีการกระทำผิดจริงก็จะถูกลงโทษทางอาญาอย่างไม่มีละเว้นอีกทั้งยังต้องตรวจสอบด้วยว่าเหตุใดจึงปล่อยนักท่องเที่ยวไปเช่นกรณีไม่มีวีซ่ารวมถึงการมีบุหรี่ไฟฟ้าไว้ในครอบครองซึ่งถือว่าเป็นเรื่องผิดกฎหมายในประเทศไทยหากมีการปล่อยไปจริงก็ต้องถูกลงโทษเช่นกัน รวมถึงหากอ้างว่าด่านใกล้เลิกจึงผ่อนผันไม่มีการจับก็ไม่สามารถอ้างได้เพราะตำรวจหนึ่งคนหากพบการกระทำผิดต้องปฏิบัติหน้าที่จะละเว้นการปฏิบัติไม่ได้ในฐานะผู้บังคับบัญชาการกล่าวอ้างแบบนี้ฟังไม่ขึ้นพลตุรวจเอกสุรเชษกล่าวอีกว่าสำหรับคดีนี้ประชาชนส่วนใหญ่ไม่เชื่อมั่นในการทำงานของตำรวจก็ต้องยอมรับว่าในปัจจุบันมีข่าวเชิงลบกับวงการตำรวจอย่างมาก คนส่วนน้อยที่กระทำผิดสร้างความเสียหายให้คนส่วนใหญ่เพื่อรักษาภาพลักษณ์ของสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติหากพบการกระทำผิดของเจ้าหน้าที่จะต้องลงทันขั้นเด็ดขาดและในคดีนี้หากตรวจสอบแล้วไม่ว่าฝ่ายใดกระทำความผิดก็ต้องลงโทษตามกฎหมายโดยทันทีโชเฟอร์รับดาราไต้หวันให้การดาราเมามากพูดจาเสียงดังตลอดทาง วันที่27มกราคม2566เวลา13.56นาทีมติชนออนไลน์รายงานว่าเมื่อวันที่27มกราคมพลตำรวจตรีสำเริงสวนทองรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเปิดเผยกรณีดาราสาวไต้หวันกล่าวหาตูกตำรวจไทยรีดไถเงินย่านห้วยขวางล่าสุดได้เชิญตัวคนขับรถรับจ้างสาธารณะที่เรียกผ่านระบบแอปพลิเคชันมาสอบปากคำที่สอนอห้วยขวางแล้ว โดยคนขับพร้อมให้ข้อมูลกับตำรวจจากการสอบปากคำเบื้องต้นทราบว่าหลังจากคนขับได้รับการเรียกผ่านระบบแอปพลิเคชันเอกชนจึงเข้าไปรับหญิงสาวคนดังกล่าวบริเวณหน้าร้านสถานบันเทิงแห่งหนึ่งในย่าน RCA จากนั้นได้ขับรถมาตามเส้นทางจนกระทั่งเข้าสู่ถนนรัชดาพิเศษและผ่านมาที่หน้าด่านจุดตรวจจุดสกัดของสอนองห้วยขวางที่หน้าสถานเอกอัครราชทูตจ,จีน ตลอดทางที่หญิงสาวคนดังกล่าวนั่งรถมาลักษณะมีอาการมึนเมามากพูดจาเสียงดังตลอดทางกระทั่งมาถึงที่ด่านตำรวจขอตรวจตามปกติและพูดจาด้วยถ้อยคำสุภาพแต่หญิงสาวคนดังกล่าวมีอาการมึนเมาพูดจาเสียงดังตำรวจจึงขอตรวจหนังสือเดินทางและวีซา่าคาดว่าเกิดการสื่อสารที่ไม่เข้าใจกันจึงเชิญหญิงสาวลงไปพูดคุยบนถนนก่อนจะเปลี่ยนไปคุยกันบนทางเทา้า ตอนนั้นไม่ได้สนใจอะไรแต่ยอมรับว่าเหตุการณ์ที่บริเวณหน้าด่านตรวจต้องจอดรออยู่บนรถเป็นเวลานาน,านมากเกือบหนึ่งชั่วโมงกระทั่งหญิงสาวคนดังกล่าวมาจ่ายเงินค่าบริการและให้ขับรถออกจากด่านไปก่อนส่วนรายละเอียดอื่นๆยังต้องรอข้อมูลรายงานการสอบปากคำอย่างละเอียดจากผู้กำกับการสอนอหุวยขวางอีกครั้งหนึ่งรายงานข่าวแจ้งว่า ตำรวจได้ประสานขอภาพจากกล้องวงจรปิดหลายหน่วยงานแล้วโดยตรวจสอบภาพวงจรปิดจากกล้องของกรุงเทพมหานครด้านหน้าสถานทูตจีนและด้านหลังจากบริเวณสะพานลอยปากซอยรัชราพิเศษสามเป็นภาพระยะไกลขณะน,นี้ได้ทำหนังสือขอภาพกล้องวงจรปิดจากสถานเอกอัครราชทูตจีนเพิ่มเติมตอนนี้อยู่ระหว่างรอการติดต่อกลับล่าสุดพลตำรวจตรีอชาชยน์ไกรทองขฆษก b สำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่า ได้ภาพจากกล้องวงจรปิดในจุดเกิดเหตุและหน้าสถานทูตจีนมาแล้วทั้ง3ามกล้องรวมทั้งในซอยที่ถูกกล่าวอ้างว่าเป็นจุดที่ถูกพาไปเรียกรับเงินกว่า20,000บาทซึ่งหลังจากตรวจสอบโดยละเอียดแล้วไม่ปรากฏภาพที่เดินเข้าไปในซอยหรือภาพดาราสาวและกลุ่มเพื่อนเอาเงินให้กับตำรวจแต่อย่างใด